ดูกราภิษุทั้งหลายอณิเจทุกขสัญญาอันภิกษุเจริญแล้วกระทําให้มากย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไรดูกราภิษุทั้งหลาย ภิกษุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอนิเจทุกขสัญญาอยู่โดยมากพยาสัญญาคือความสำคัญเป็นภัยอย่างแรงกล้าในความเฉื่อยชาในความเกียดคร้านในความท้อถอยในความประมาทในการไม่ประกอบความเพียรในการไม่พิจรารณา ย่อมปรากฏเปรียบเหมือนความสำคัญว่าเป็นภัยย่อมปรากฏในเมื่อเพชฌฆาตเงื้อดาบขึ้นฉะนั้นถ้าเมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอนิจเจทุกขสัญญาอยู่โดยมากพยาสัญญาคือความสำคัญเป็นภัย ย่อมไม่ปรากฏเปรียบเหมือนความสำคัญว่าเป็นภัยย่อมไม่ปรากฏในเมื่อเพชคาตเงื้อดาบขึ้นฉะนั้นภิกษุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่าอนิจเจทุกขสัญญาอันเราไม่เจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเราไม่มี ผลแห่งภาวนาของเรายัางไม่ถึงที่เพราะฉะนั้นภิกษุนั้นจึงต้องเป็นผู้รู้ทั่วถึงในอนิจจทุกขะสัญญานั้นดูกระภิกษุทั้งหลายก็ท่าว่าเมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอนิจจทุกขะสัญญาอยู่โดยมาก พยาสัญญาคือความสำคัญเป็นภัยอย่างแรงกล้าในความเฉื่อยชาในความเกียจคร้านในความท้อถอยในความประมาทในการไม่ประกอบความเพียรในการไม่พิจารณาย่อมปรากฏเหมือนความสำคัญว่าเป็นภัยย่อมปรากฏ ในเมื่อพระจ้าดเงื้อดาบขึ้นฉะนั้นภิกษุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่าอานิจเจทุกขาสัญญาอันเราเจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นเบื้องปลายของเรามีอยู่ผลแห่งภาวนาของเราถึงที่แล้วเพราะฉะนั้น ภิกษุนั้นจึงเป็นผู้รู้ทั่วถึงในอนิจเจทุกขาสัญญานั้นข้อที่กล่าวดังนี้ว่าอนิจเจทุกขาสัญญาอันภิกษุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงมากยังลงสู่อมตะ มีอมะตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้